เอาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมกับตันเทแลนเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือเกม Auto Chess Mobile ฮะกับคลิปที่อัดย้อนหลังนะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยผมเล่นแบบไม่ได้สตรีมนะครับแล้วก็ระหว่างเล่นไปเนี่ยผมเอ๊ะทีมที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยน่าสนใจผมก็เลยอัดคลิปนี้ไว้นะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับทีมที่ผมกำลังจะเล่นนี้ก็คือทางด้านของเคลฟแคลนนะครับเผ่ามนุษย์ถ้ำนะฮะบวกกับเมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีแอค2ดาว2ตัวนะครับแล้วก็มีทางด้านของซอร์สแมน1ดาวตัวหนึ่งบวกกับสโตนสปิริตนะครับเอามาเล่นบัฟสโตนสปิริตบัฟสปิริตก่อนเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามติดแข็งคือก่อนหน้านี้เนี่ยบัฟสปิริตเนี่ยดรอปไปพอสมควรเนื่องจากว่าเล่นก๊อดกันเยอะและไอตัวหน้าสุดของก๊อดก็คือก๊อดวอร์มันไม่ตีธรรมดามันก็เลยไม่ติดหินมีปัญหาเยอะนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเล่นวอริเออร์กันเยอะขึ้นก็บัฟสปิริตก็กลับมาทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับก่อนนี้เป็นราวที่12แล้วนะฮะตอนที่กดอัดคลิปก็ราว11แล้วนะฮะเลือดแต่ละคนก็สูสีกันอยู่นะครับมี1คนนี้ตกไป50แล้วอันนี้อาการหนักนะฮะแวะดูที่1นิดนึงที่1เล่นแอสซัสซินนะครับตอนนี้ก็แอดโดคอร์แอมบิซอลคาวเลอร์เขาแบกอยู่นะครับโอ้ได้ทัช2ดาวมาเอาดาเมจออกแล้วเอา2ดาวดีกว่าเอาแนวหน้าด้วยคือแพทนี้วอริเออร์มันบัฟมาอีกนะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้วอริเออร์2ดาวนี้น่าจะแบกได้อยู่นะคือตอนนี้เนี่ยการเงินผมดีมากเลยคือมันยากมากนะครับที่จะเงินแตะ50ตอนเวฟ13เนี่ยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ว่าวินสตรีคด้วยนะครับคือชนะสลับกับแพ้แต่มันเหตุผลเนี่ยที่มันเป็นไปได้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของตัวละครนะครับในทีมเราเนี่ยราคาถูกนะคุณดูตัว2ดาวแถวหน้าผมนะครับราคา1โกนะฮะล่อไป3 4ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีตัว3โกตัวเดียวตัว2โก1ตัวคือมันถูกมากครับดังนั้นก็เลยทำให้สามารถเก็บเงินได้เร็วนี่คือข้อดีอย่างแรกของทีมนี้นะครับตอนนี้ผมก็ถือทางด้านของ Water Split 2ตัวนะครับไว้บนม้านั่งสำรองก็ถ้าได้มาอีกตัวก็อาจจะเอาไปใส่นะครับทางด้านของแทน Thunder Split นะฮะอันนี้ผมก็ซื้อมาแบบกักๆนะครับก็กล่าวว่าแบบเผื่อเรายังย้ายไปเล่นเมดได้อยู่นะฮะแบบฟูลเมดอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าจะเล่นเคลฟแคนเมดอ่ะมันจะเล่นเมดแค่3ตัวนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ทางด้านของเฟรมมิ่งวิสาร์ดแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องใช้เดอะซอร์สและผมมองว่าตอนนี้เนี่ยทันเดอร์สปิริตก็น่าสนใจกว่าแล้วอีกตัวนึงเนี่ยต้องเป็นดาเมจที่ดีกว่าทางด้านของเฟรมมิ่งวิสาร์ดผมก็มองไปถึงพวกแบบทอร์เทล่าเอลเดอร์อะไรงี้มากกว่านะครับเอาความถึกเข้าตบครับผมจังหวะแบบนี้โหเฮ้ยแพ้ไปเนี่ยยังดีว่าโยนทันนะฮะโอเคได้อยู่ก็ดองเงินกันไปครับผมในห้องนี่มีคนเล่นแอส2ทีมนะฮะเงิน60รอบ15เยอะมากครับจัดตัวนิดนึงครับเวฟหมาป่าอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับเวฟหมาป่าเนี่ยถ้าคุณแค่เอาตัวแทงค์มายืนด้านหลังนะครับตัวแทงค์คุณเนี่ยมันจะกระโดดข้ามตัวตีไกลไปเฉยๆเลยนะถ้าคุณไม่เอาตัวตีไกลบังช่องทางเดินไว้นะครับแล้วมันก็จะพังโดนพังโพซิชันนะครับต้องทำแบบนี้นะเพื่อที่จะให้ตัวแทงค์เนี่ยขยับไปไม่ทันที่จะตีตัวหน้าสุดของหมาป่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็ไม่มีปัญหาครับผมมีทั้งบัฟสปิริตทั้ง2ดาวที่เยอะมากๆครับคืออ่ะระหว่างว่างๆก็พูดถึงอีกหนึ่งข้อดีเลยแล้วกันนะครับของทำไมว่าทีมเคลฟแคนเมดเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเนื่องจากการบัฟนะครับบริเออร์เกราะเยอะขึ้นแถวหน้ายืนได้ง่ายขึ้นนะครับและ2นะครับ
การที่บัฟทางด้านของดาเมจซอร์สแมนเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับคือดาเมจแรงขึ้นอีก 50% ของสกิลนะครับคือมันมีผลเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นเมจิกดาเมจพอเราเอามาเล่นคู่กับเมจสกิลนี้มันแรงมากครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะคือข้อดีของมันแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ขั้น1อยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนอะไรนะอันนี้ดูการจัดตัวนิดนึงนะครับผมเอาแอคในยืนขนาดซ้ายขวาก็คือไม่ว่าจะเจอคนจัดโพซิชันแบบซ้ายผมก็ยังโอเคจัดโพซิชันขวาผมก็เยี่ยมเลยนะครับส่วนเอาทางด้านของตัวสโตนสปลิตเนี่ยวางช่องกลางถัดจากแอคก็เพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่จะอยู่ช่องนั้นนะครับที่จะเป็นตัวตีใกล้ก็ตามนั้นนะฮะ และก็ทางด้านของเจ้าซอสแมนนะวางกลางเข้ามิกนะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้มันไม่โดนดาเมจมากเกินไปและยังพอโดนดาเมจอยู่บ้างนะครับและออกสกิลเนี่ยจะโดนเต็มๆฝั่งตรงข้ามนะครับมาดูบ้านนี้ครับผมเจอกับ3เอลฟ์ไหวหรือเปล่าผม ดูดมันมาลุมตบ ลุมตบอุ้ยโอเคยังได้อยู่ครับผมแต่โดเดวิลก็มาขายเยอะพอสมควรนะก็ซื้อไว้นะครับมันเป็นตัวแบกดาเมจนะนี่ผมก็ขายแล้วก็ซื้อทางด้านของไชนิ่งดราก้อนมาก็อย่างที่บอกคือซื้อไว้กักเผื่อเล่นฟูลเมจนะครับฟูลเมจก็คือ6เมจนั่นแหละก็เลยซื้อกักๆไว้นะครับคือมองแล้วยังไงเนี่ยต่อให้เล่นเคลฟแทนเมจก็ไม่ได้เล่นไซเลนอยู่ดีก็เลยขายทิ้งไปเลยนะครับเจอกับ6แอสซัสซินครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเรามีบัฟสปริตอะก็ยังพอถูไถอยู่อะชนะหรือเปล่าครับผมน่าจะได้นะหรือเปล่าเฮ้ยดูจากตัวฝั่งตรงข้ามชนะแหละนะครับตัวเรายังเหลือเยอะอยู่นะเอ๊ยยังไงไม่แล้วนะครับโอ้โหมอร์ฟิงเวฟทีนึงหายหมดแล้วเหลือตัวตีกาย2ตัวสู้ไม่ได้เฉยแม้ว่าจะเงินไม่วินสตีกครับผมแต่ก็ยังสบายๆอยู่ฮะนี่ผมขายออกไปแล้วซื้อเคลฟแทนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใส่เข้าไปนะครับตัวมัน1ดาวแล้วก็คือดูก็รู้ว่าถ้าใส่เข้าไปก็ห่วยกว่าเดิมนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับเจอกับทีมก็อดครับผมเลือดเหลือ45เขาฝั่งตรงข้ามว่าไงดีได้ปั่นอยู่แต่ว่าทนดาเมจไม่ไหวครับล้มไปแล้วเจาะทันหรือเปล่าครับผมฝั่งตรงข้ามก็อดอวอร์เหนียวมากครับแต่ระหว่างนี้ฮะเราไปดูบ้านเขานิดนึงฮะเช็คบ้านครับผมเอ้ยเขาไม่ได้เซเนจี้ก็อดด้วยนี่หว่าคือเขาอ๋อที่ผมไปดูบ้านเขาเพราะว่าผมแปลกใจครับว่าเออเขาไม่ได้เป็นก็อดนี่ว่าเซเนจี้เขาเพี้ยนนะครับเมื่อกี้เนี่ยฮะเอาชาโดว์ดีวิลมาแบกดาเมจครับผมโลนิดหนึ่งคือถามว่าทำไมผมไม่อัพเลเวลแล้วกดโลทำไมนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าผมอัพเลเวลไปเป็นเลเวล8เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวละคร1ดาวมันจะต่ำลงนะครับผมยังอยากได้แอคขั้น3เร็วๆนี้นะฮะก็เลยอย่างนั้นแหละนะครับโลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังให้เงินแตะ50อยู่นะชดดีวิวครับผมแบกดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่น่าจะชนะครับผมเจอแอส2ดาวทั้งทีมแบบนี้คนเล่นแอดกันเยอะมากนะครับห้องนี้และดูไอเทมที่ผมได้นี่มันไม่ได้ช่วยเราได้เลยนะครับกดโรครับผมอย่างที่บอกฮะหาตัว1ดาวก่อน
แต่ช็อตนี้โรได้สวยนะแล้วก็ขายครับไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้แล้วก็เงินเหลือ46ก็เลยอัพเวลไปเลยครับเพราะว่าเก็บไว้ยังไงก็ไม่ได้โบนัสอยู่แล้วนะครับเหลือ41กับ46เนี่ยเท่ากันนะแล้วก็ใส่เป็น3เมตรนะครับเพิ่มดาเมจให้ Shadow Devil ได้เยอะมากครับเว็บคลิปเนี่ยต้นๆก็สบายหน่อยครับทีมเนี่ยมีอีกข้อดีก็คือต้นๆเนี่ยถ้าเล่นบัฟสปิริตก็คือเว็บคลิปเนี่ยสบายเลยแต่ผมไม่ได้บอกให้เล่นบัฟสปิริตเหมือนผมทุกตานะครับคือไอ้4แคปแคนเนี่ยคุณอาจจะไปเริ่มด้วยวอริเออร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่แบบหลักๆก็คือซอร์สแมนกับแอคและอาจจะไปเป็นแบบเริ่มด้วยวอริเออร์ตัวอื่นๆมาอย่างแบบบีสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไปทำบีดแล้วไปเล่นวอริเออร์บีดอาจจะดีกว่านะก็ผมก็เลยมองว่าสโตนสปิริตเนี่ยเข้าคู่สุดๆแล้วเพราะมันคู่กับทันเดอร์สปิริตได้นะอันนี้ดูเหมือนจะเป็น6เอลฟ์นะครับผมไม่ได้มีปัญหานะผมคิดว่าหรือเปล่าคือทีมเขายัง2ดาวน้อยอยู่อะโอเคฮะแม้ว่าดาเมจจะเบาครับผมแต่เน้นกล้ามเนื้อนะฮะที่โหลจะตายเลยครับลูก3ครับบอทครับผมเดี๋ยวคุณคอยดูนะถ้าผมชนะแล้วมันจะบวกเท่าไหร่นะคือเจอบอทอ่ะมันแย่มากครับอันนี้เป็นอะไรที่หลายคนในแรงสูงๆกำลังบ่นกันนะได้ God of Thunder มาครับดีเลยฮะเติมดาเมจได้ง่ายกว่า Totara Elder เยอะนะฮะนี่ก็ขายเจอ4โทรครับผม4โทรบวกวอลล็อกนะครับคุณดูดาเมจซอสแมนเห็นไหมโคตรแรงครับเมื่อกี้ปั่นแบบดาเมจตอนที่ทะลุเข้าไปแถวหลังนี่แถวหลังละลายทั้งทีมเลยนะอย่างที่บอกคือมันได้บัฟมามันแรงมากครับดาเมจปั่นเนี่ยสวยครับผม Thunder Spirit 2ดาวตอนนี้ทีมเราก็ครบแล้วมาถึงดีมากๆแล้วนะครับตอนนี้ตัวดาเมจก็2ดาวหมดแล้วนะครับแนวหน้าก็2ดาวนะฮะไม่นับ God of Thunder แล้วกันมีแอส3ทีมครับผมจะเป็น6แอสทีมเดียวอีก2ทีมมันกึ่งๆขนนกอยู่นะฮะเนี่ยฮะ6คนนกครับผมโอ้อ้าวไม่ได้ออกสกิลตัวนึงไหวหรือเปล่าครับผมโอ้โห God of Thunder ออกสกิลไม่สวยด้วยนะแต่เหมือนจะไหวหรือเปล่าโอ้ยังไงฮะซอสแมนต้องแบกแล้วดูดาเมจนะครับเคลียร์โลได้เร็วด้วยนะโลของ Shining Assassin นะ计算一下你的心理阴影面积ก็ขายทอเทล่าเออร์เออร์ไปนะคือค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะได้เล่น4เคปแคน3เมตรแน่นอนนะไม่ต้องเล่น6เมตรแล้วนะครับแต่ถามว่าเล่น6เมตรกับ4เคปแคนได้ไหมได้ครับแต่คุณต้องเล่น10ช่องนะครับคุณอาจจะตายก่อนแน่นอนนะดังนั้นอย่าให้ต้องถึงขนาดนั้นเลยเนาะนะฮะกิลหมู่เราค่อนข้างอลังการดีมากแล้วนะฮะไหวเปล่าออกสกิลเอ๊ะไหวปะเนี่ยโอเคน่าจะสบายครับผมเราไปบุกเขาเข้า7ตัวด้วยนะฮะแปลว่าชนะขาดเลยนะครับเงิน73นะครับตอนนี้ล้นๆเลยฮะอัพเวลราวหน้ายังได้เลยพอดีเด็ดนะครับ
Under Spirit เหตุผลที่ผมเอา Shadow Devil ใส่เข้าไปนะครับเพราะมันเป็นเวฟคลิปครับผมคือตอนแรกผมจะเอา Storm Shaman ใส่ถูกไหมมันน่าจะดีกว่าถ้าสู้กับคนแต่นี่เวฟคลิปครับผม Storm Shaman ห่วยนะฮะก็ไม่มีปัญหาครับแนวหน้าเราแข็งมากเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้ก็กระจายไอเทมไว้ที่จริงเนี่ยมันมี2แบบก็คือกระจายไว้หรือจะใส่ตัวเดียวกันเพราะว่าไอการกระจายไว้เนี่ยถ้ามันไม่3ดาวเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราเอาตัวนึงดรอปออกไปค้างอยู่ในม้านั่งนานๆเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสนั้นไปนะได้ดาร์คสปิริตมาครับผมนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาดาร์คสปิริตใส่แทนแอคดีไหมนะแต่ไม่ทันและเกมเริ่มก่อนนะครับโอ้ชาโดว์ดีวิลออฟสกิลไม่ทันนะผมช็อตนี้มีปัญหาเลยครับผมโอ้ยับเลยฮะดาเมจไม่เข้าเลยฮะเขามีการเวทด้วยนะฮะคือไม่ได้ออกสกิล2ตัวหลักๆเลย God of Thunder กับทางด้านชาโดว์ดีวิลนะโดยเฉพาะชาโดว์ดีวิลนี่ไม่ได้ออกสกิลนี่แย่เลยนะโอ้ยอะเนี่ยฮะก็ตามที่คิดนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเสียไอเทมเกราะเล็กไปนะครับคือถ้าผมใส่ไว้ตัวเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะยังอยู่ที่แอคตัวหลักถูกไหมอันนี้ก็คือข้อเสียแล้วก็จัดโพซิชันแก้ทางด้านของแอสซัสซินนิดนึงนะครับคือเจ้า God of Thunder เนี่ยสกิลมันแรงก็จริงครับแต่บางทีก็ไม่แรงคือคุณอาจจะงงว่าแรงบางทีก็ไม่แรงคืออะไรคือกิลมันเนี่ยมันสุ่มที่จะโดนนะครับคือมันไม่ได้โดนทุกตัวฝั่งตรงข้ามถูกไหมดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็แรงบางทีมันก็ไม่แรงนะครับก็เลยผมมองว่า priority เนี่ยมันต่ำกว่า Shadow Devil นะครับถ้ามันไม่2ดาวนะอันนี้ผมก็ขาย Shadow Devil ไปแล้วเพราะว่าผมกำลังมองถึง4 Spirit ครับคือคนเล่นแอดมันเยอะถูกไหมผมก็เลยมองถึง4 Spirit ว่าเดี๋ยวน่าจะเอา Spirit เนี่ยมาแทน Shadow Devil นะครับก็จะได้เล่น4สปิริตมาน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เก็บตังค์อัพเลเวล10ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องเล่น4เชฟแคนถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้นี่ไม่ได้เก็บตังค์เลยฮะโรยับยับสวยครับผม Thunder สปิริต3ดาวมาพอดีเด้ก็เอา Thunder Spirit นะครับมาไว้ด้านหลังนะฮะเพราะมันถึกกว่า God of Thunder อยู่แล้วยังไงก็น่าจะได้ออกสกิลนะครับแล้วก็เอาไปกันแอดได้นานด้วยนะเพราะมันถึกไม่โดนเจาะมาง่ายๆนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยผมวางพวก God of Thunder กับ Shadow Devil เนี่ยอยู่แบบฉีกขวามามากกว่านั้นนิดนึงถูกไหมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยขยับเข้ามาอีกช่องนึงเพราะว่าคนที่วางตำแหน่งแอสซัสซินเนี่ยครับเขาวางตัวแทงค์ไว้ช่องที่ตรงกับ Thunder Spirit ที่ผมขยับมาตอนแรกมันไม่ตรงกันผมก็เลยขยับมาให้มันตรงถามว่าทำไมต้องขยับมาให้มันตรงเพราะว่า Thunder Spirit ผมเนี่ยจะได้ไม่เดินขยับช่องไปไหนนะครับมันจะได้แบบว่ากันแอสซัสซินได้ในช่องที่ผมต้องการให้มันกันนะครับคือถ้ามันเดินเนี่ยบางทีโพซิชันมันเพี้ยนนะครับอันนี้ก็แบ่งดาเมจลับนะฮะขยับไทนี่มาขวานิดนึง
เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะว่าตัวหน้าสุดของเขาเนี่ยมันช่องมันไม่ตรงกับ Thunder Split Thunder Split มันก็เลยขยับมาขวาช่องนึงคือถ้าเจอกับแอดตอนแรกเนี่ยมันเกิดกรณีนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นนะครับผมก็เลยขยับมานะฮะดูเหมือนว่าแอด1คนจะตายไปแล้วหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจคนชื่อเซฟเนี่ยนี่ก็อ่านสกิลอีกรอบนึงนะฮะเซเนจี้สปริต4ตัวไม่ได้เล่นนานนะครับอ่านให้ชัวร์ว่ามันได้รับทุกคนหรือไม่นะโอ้โหรอบนี้นี่ฟุกมากครับผมได้ตัว1โก2ตัวนะครับแล้วขยับเป็น3ดาวพอดีโอ้โหนี่แบกยาวๆครับผมแบบนี้จัดโพซิชั่นสู้คลิปนิดหน่อยนะครับโอเคได้ไลท์คริสตัลมาไอเทมนี่แบบอย่างแย่คือแบบโอ้ไอเทมสายตีชัดนะฮะมีไอเทมสายเวทนี่น้อยมากครับผมแต่เงิน72แล้วนี่ก็ลังเลอยู่นะว่าจะใส่ให้ดูซอสหรือสโตนดีแต่ผมมองว่าใส่ให้สโตนนี่แหละมันจะได้ไม่โยนคนมั่วในท้ายเกมนะครับเดี๋ยวพวกแบบโพซิชันมันพังหมดนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยตีเร็วขึ้นนะครับถึงมันจะน้อยนิดก็เถอะนี่ลังเลเรื่องโพซิชันอยู่นะฮะอ่ะนี่เขาขยับตัวแทงค์มาขวาช่องหนึ่งแล้วก็เลเซอร์ผมก็เลยขยับขวามาหน่อยนึงฮะไม่เป็นไปตามคาดนะฮะแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะหรือเปล่าเราได้แอค3ดาวมานะครับคือหนามากนะครับยืนได้ยาวๆครับผมแต่ก็ยังแบบสูสีอยู่นะตัวเราก็ไม่ได้ว่าเหลือเยอะอะไรนะและทีมน่ากลัวเนี่ยครับผมเขาชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ทีมที่ชื่อ KR Brow อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาเล่น6ไนท์ด้วยนะฮะก็เป็นทีมที่เราต้องระวังนะครับ6ไนท์นี่คือมันพาคนคัมแบ็กมาหลายครั้งแล้วนะนี่เราก็ทำ4เคปแคนได้แล้วนะครับแต่ผมมองว่าดาเมจยังน่าจะดีกว่าที่จะเล่น4เคปแคนนะครับโอเคโอ้อ๋อนี่เขาเจอที่1นะครับ6แอดนะฮะที่1แล้วก็ไนท์ผมโดนลบเกาะอยู่ว่าไงบัฟหมดก็เรียบร้อยครับแต่ต่อให้บัฟไม่หมดผมว่าก็เรียบร้อยเหมือนกันนะช็อตเมื่อกี้ไม่น่าจะไหวอยู่แล้วอัพเวลครับผมเรียบร้อยแล้ว4แคปแคน3เมตรฟูลทีมฮะตอนนี้คือฟูลมากโอ้โหดาร์คสปิริตมาอีกตัวนี่กดโรเลยฮะคือกดโลมานิดนึงเผื่อว่าจะได้ตัวที่ดีกว่านี้เราจะได้แบบตบเขาขาดลอยมากกว่านี้นะครับนี่ก็ได้มาแล้วครับผมทีมเครปแคลนเมดนะนี่เจอ6ไนท์ค่อนข้างฟูลทีมเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่ามีทางด้านของไบซ็อกเซอร์มาคอมโบอีเกสิตด้วยนะฮะโอ้ดูโอ้โหอะ6ไนท์นี้เรียกได้ว่าโกงยังไงก็โกงอย่างนั้นจริงๆนะครับเก่งสงสัยต้องโดนเนิร์ฟแล้วเหรอมั้งนะฮะขาดตัวเดียวครับผมสโตนสปิริตดีวาเซเตอร์ไม่เอานะครับลังเลมากครับว่าจะซื้อเดอะซอสดีไหมก็ไม่ซื้อแล้วผม
มีเดอะซอสอยู่บนม้านั่งตัวหนึ่งนะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้นะไม่ซื้อเมื่อกี้ด้วยแล้วดูเหมือนจะไม่ไหวครับผมเจอฟูลแอด6ตัวคือแนวหน้าเนี่ยมันถึกก็จริงครับแต่ว่าดาเมจมันก็เบาด้วยนะคือถ้าแนวหลังโดนหลอยตายหมดก็จบไปผมรีวาร์ดเซอร์เตอร์มาขายอีกรอบหนึ่งฮะรอบนี้ก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาเพราะว่าผมคิดว่าท้ายเกมน่าจะได้เจอแอดแน่นะครับคือเจ้าดีวาเซเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวแก้แอสซัสซินนะครับเผื่อมือใหม่หลายคนไม่รู้นะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องการวางโพสิชันที่แปลกๆของผมด้วยผมไม่รู้ว่าผมขยับ Shadow Devil มาทำไมนะตอนนั้นตอนที่เล่นอยู่เนี่ยขยับถอยลงมา1ช่องนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมระวังไนท์มากกว่ามั้งคือเวลาเจอกับพวกดราก้อนไนท์ครับดราก้อนไนท์มันตีกระจายถูกไหมนะครับเวลาพอมันตีกระจายแบบนี้เนี่ยมันจะโดนแทงแล้วก็โดนตัวตีไกลที่ซ้อนอยู่แถวหน้าสุดด้วยนะฮะและนี่ได้ของดีมากครับผมแอบิโซ่แอบิโซ่กาดครับผมไม่ใช่ดิแอสเซลคูรัสนะฮะชื่อในดอทแต่ชื่อในนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับไม่เคยจำสักทีดีวาเซเตอร์ครับผมขาดตัวเดียวจะได้2ดาวอ้าววอเตอร์สปิริตมาขายครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้เผื่อได้ทำ4สปิริตนะอย่างที่บอกก็คือ4สปิริตก็แก้แอดได้เหมือนกันนะผมคิดว่าพอมีดาร์คสปิริต2ก็สบายขึ้นเยอะผมอันนี้ก็ชนะอยู่นะผมว่าใช่ไหมโอเคก็ไม่ได้แพ้แอดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีนะเขาเคลียร์เราได้เยอะอยู่อะโอ้สวยครับผมตนสปิริตขั้น3โอ้วอเตอร์สปิริตมาพอดีเลยฮะก็เลยเปลี่ยนแทน Shadow Devil เลยฮะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคือไอเทมเราดีมากตอนเนี้ยทีมเราก็ฟูลมากครับผมแนวหน้านะตัวแทงค์เนี่ยขั้น3 2ตัวนะตัวดาเมจขั้น3นะครับเซเนจี้ก็ครบนะฮะครบสูงสุดแล้วเพราะว่า10ช่องเลยนะคือผมก็มองไม่ออกเลยว่าผมจะแพ้ได้นะเอาจริงค่อนข้างมั่นใจเลยว่าจะชนะแล้วแหละที่3ก็ตายไปแล้วครับผมแล้วก็บุก6แอดนะฮะสบายๆเรียบร้อยเลือดเหลือ8ได้ผม17ดาเมจดาร์คสปิริตมาขายอีกตัวหนึ่งแล้วผมก็เอ๊ะฮะคือเขากดออกไปเลยครับแล้วดูฮะบวกแค่15เองได้ที่1เพราะว่าในห้องมันมีลูก3ติดอยู่อะคือผมกำลังคิดเลยว่าเอจะเติมอะไรดีหรือจะยังไงฮะเขาก็แบบน่าจะประเมินแล้วว่าสู้ไม่ได้ครับคือเขาไม่ได้6แอดเนี่ยเขาเป็นเอลนะครับ6เอล6ขนนกนะฮะผมดูทีมผิดนะครับออนไนท์ตายไปแล้วแล้วก็6แอดเนี่ยทีมที่3นะครับ6ขนนกเนี่ยอยู่ที่2อ๋อเขาแทรกขึ้นมาพอดีนะครับอ๋อ6แอดทีมเขาไม่ครบแล้วนี่หว่าคือมันขาดเยอะเลยนี่หว่าก็ตามเนี้ยนะครับผมโหดจนคนกดออกอะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมาสรุปข้อดีนิดนึงแล้วกันข้อดีก็คือตั้งทีมง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้ตัว1ดาวแล้วก็วอริเออร์เนี่ยต้นเกมเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือถ้าได้2ดาวไวเนี่ยเราจะมีเงินเหลือเยอะมากเพราะว่ามันจะทั้งชนะได้วินสตรีกแล้วก็เงินเก็บเยอะเพราะเนื่องจากใช้ตัวโกต่ำนะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นข้อดีอีกก็คือบัฟทางด้านของซอร์ดแมนดาเมจสกิลปั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคู่กับเมจมันแรงขึ้นพอสมควรนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันยังแค่2ดาวอยู่ถ้า3ดาวนี้จะยิ่งแบบสุดยอดเข้าไปใหญ่นะครับ
แล้วก็นะฮะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียก็คือนะครับถ้าเกิดว่าทําต้นเกมได้ไม่ดีมากพอเท่าไหร่เนี่ยกลางเกมเนี่ยอาจจะยับมากไปด้วยเนื่องจากว่าทีมมันเนี่ยกลางเกมเนี่ยค่อนข้างห่วยนะครับดาเมจต่ํามากนะครับสําหรับทีมนี้นะฮะลองกอไปช่วงกลางเกมดูตรงไหนวะน่าจะช่วงก่อนหน้านี้หน่อยนึงเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับที่ก่อนที่ผมจะได้เมจมา3ตัวเนี้ยจะเห็นว่าเนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยพอเห็นปะมันจะโดนแอดฆ่าง่ายมากครับผมนี่ขนาดได้ Shadow Devil 2ดาวมาแล้วนะก็ยังไม่ไหวอยู่ดีฮะคือกลางเกมเนี่ยดาเมจต่ำมากถ้าไอเมจตัวหลังคุณเนี่ยมันไม่2ดาวสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าแย่แน่นะครับนี่ก็คือข้อเสียนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงข้อเสียท้ายเกมนะครับไอเรื่องเล่น10ช่องเนี่ยลืมไปก่อนได้เลยนะครับคุณจะไม่ได้เล่นทีมนี้ง่ายๆหรอกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามองถึงแค่9ช่องเนี่ยนะครับดาเมจมันอาจจะยังไม่สุดโต่งเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่3เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแนวหน้าคุณเนี่ยอย่างแอคหรือสโตนสปิริตหรือซอร์สแมนเนี่ยมันไม่มี3ดาวเลยสักตัวเนี่ยผมว่ามันจะทำให้มีปัญหาท้ายเกมเพราะว่าแนวหน้ามันจะไม่หนาพอและแนวหลังก็จะไม่ได้แรงพอนะครับอันนี้เนี่ยคือข้อเสียตามนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีทีมอะไรมาให้ดูนะก็อย่าลืมติดตามกัปตันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ